วัดนาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ประชาชนต้านภัยโควิด -19 ที่วัดนาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดตั้งโครงการปันน้ำใจสู่ประชาชนต้านภัยโควิด -19 โดยมีพระเทพสาครมุนีเจ้าวาดวัดเจษฎารามในฐานะเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมกันนี้พระเถระพระครูสาครพิพัฒนโสพลเจ้าคณะตำบลนาโคกเจ้าวาดวัดนาโคกนายวีรศักดิ์ฟิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นร่วมในกิจกรรมแจกถุงยางชีพกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พระครูสาครพิพัฒนโสพลเจ้าคณะตำบลนาโคกเจ้าวาดวัดนาโคกกล่าวว่าวันที่5พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลของตนแต่เนื่องจากปีนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19จึงงดจัดงานอายุวัฒนมงคลประกอบกับสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริให้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ดังนั้นจึงถือโอกาสเนื่องในงานอายุวัฒนมงคลจัดตั้งโรงทานแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยได้มีการแจกถุงยางชีพจำนวน500ชุดนอกจากนี้เมื่อปลายเดือนเมษายนได้มีภาคเอกชนขอทำอาหารกล่องแจกกับประชาชนที่วัดแบบวันเว้นวันด้วยดีช่วงวิกฤตเนี่ยช่วงวิกฤตก็เลยว่าไม่ได้จัดเลี้ยงพระก็ว่าให้โยมซื้อก็ทีแรกฉันเอาข้าวสารอย่างเดียวได้จัดแล้วก็จัดให้เยอะเลยมีปลากระป๋องไวๆอะไรไข่น้ำมันน้ำพร้อมก็เลยจัดให้โยมทุกครัวเรือนในนี้ในเขตชุมชนวัดนาโคกก็ประมาณ450หลังคาเรือนด้านนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าตนได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนถวายกำลังใจวัดในจังหวัดสมุทรสาครมาแล้ว2วัดคือวัดช่องลมและวัดนาโคกพบว่าจัดกิจกรรมด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเป็นที่น่าชื่นชมมากคือจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับวัดที่จัดตั้งไปโรงทานเนี่ยสองวัดแล้วนะครับวัดแรกก็คือวัดช่องลมวัดที่สองนี่คือวัดนาโคกทั้งสองวัดเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการจัดระเบียบนะครับการเข้ารับการช่วยเหลือรับข้าวสารอาหารแห้งหรือแม้กระทั่งข้าวกล่องเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมจะเห็นได้ว่ามีการเว้นระยะทางสังคมได้อย่างชัดเจนมีการใส่หน้ากากมีการตรวจวัดไข้นะครับแม้กระทั่งการล้างมือด้วยเจลเนี่ยทุกขั้นตอน